ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหากเพื่อนเพื่อนพี่ๆเจอปัญหาว่าไฟฟ้าดับเมื่อไหร่นี้จะเกิดความเสียหายต่อในองค์กรของเรานะครับวันนี้ผมก็จะมีโซลูชันมานำเสนอนะครับเป็น IoT Sensor Power Down นะครับผมซึ่งสามารถแจ้งเตือนเข้า LINE Notify หรืออีเมลนะครับผมโดยที่ว่ามี2ขาอย่างนี้นะครับภายในกล่องก็จะมีแบตเตอรี่เก็บไฟเอาไว้ได้นะครับสายแรกก็คือเราเสียบไฟเลี้ยงให้กับกล่องแล้วก็ชาร์จเจอร์แบตเตอรี่เอาไว้นะครับอีกขานึงเราก็ไปเสียบที่เมนที่เราจะเช็คนะครับว่าไฟมาหรือไฟไม่มานะครับผมเมื่อไฟฟ้าดับนะครับมันก็จะส่งทิกเกอร์มาหาเราที่ LINE Notify หรืออีเมลนะครับหรือส่งไปที่บอร์ด IoT Controller นะครับของเราได้นะครับผมจากนั้นหากองค์กรของพี่ๆนะครับมีตัวเครื่องปั่นไฟนะครับผมก็ใช้กล่องหนึ่งนะครับไปจับว่าเมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนว่าไฟฟ้าดับแล้วเนี่ย เราก็ต้องรู้ต่ออีกว่าเจเนเรเตอร์ของเราเนี่ยมันทำงานหรือยังถูกไหมครับเพื่อเมคชัวร์ว่าระบบของเรามันจะรันได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังนะครับตัวนี้เราก็เสียบที่เมนไฟนะครับไฟเลี้ยงให้กับกล่องเพื่อชาร์จเจอร์ทานที่อยู่ภายในนะครับจากนั้นเส้นนี้เราก็ไปจับที่เมนของเอาของเครื่องปั่นไฟนะครับเมื่อไรที่เครื่องปั่นไฟทำงานไฟมานะครับมันก็จะส่งไปแจ้งเตือนที่ LINE Notify เราว่าเครื่องปั่นไฟหรือเจเนเรเตอร์ของเราทำงานแล้วนะครับผมสวัสดีครับ